เปิดประชุมในส่วนของเทคนิคนะคะประจำวันที่23กันยายน2554นะคะเส้นเด็กของเราเมื่อวานก็หลุดแนวรับบริเวณ 1,000 จุดไปเรียบร้อยนะคะอินดิเคเตอร์ทุกตัวให้ค่าสัญญาณลบนะคะแนวโน้มในระยะสั้นจึงได้เปลี่ยนแปลงจากไซด์เวย์ดาวน์เป็นขาลงนะคะคำแนะนำการลงทุนจึงเน้นไปทางฝั่งขายนะคะหุ้น4ตัวของเราในวันนี้นะคะตัวแรกก็คือตัวเมเจอร์นะคะเมื่อวานนี้ปิดที่14.10 บาทนะคะราคาปรับตัวลงมาประกอบกับอินดิเคเตอร์ทุกตัวให้ค่าสัญญาณลบนะคะแนวโน้มเป็นขาลงแนะนำขายนะคะแนวต้าน14.40 บาทถึง14.70 บาทแนวรับอยู่ที่13.50 บาทถึง12.50 บาทค่ะตัวที่2นะคะ ITD เมื่อวานนี้ปิด3.70 บาทนะคะแท่งเทียนเป็นสีดำแท่งยาวเต็มแท่งนะคะหลุดแนวรับบริเวณ3.90 บาทลงมานะคะอินดิเคเตอร์ทุกตัวให้ค่าสัญญาณลบนะคะแนวโน้มเป็นขาลงมีเป้าหมายทางเทคนิคอยู่บริเวณ3.30 บาทนะคะแนะนำขายค่ะแนวต้านที่3.78 บาทถึง3.82 บาทนะคะแนวรับอยู่ที่3.60 บาทถึง3.30 บาทค่ะตัวที่3นะคะตัว True นะคะปิดที่3.74 บาทนะคะปรับตัวลดลงพร้อมกับวอลุ่มหนุนนะคะอินดิเคเตอร์ทุกตัวให้ค่าสัญญาณลบนะคะแนวโน้มเป็นขาลงแนะนำขายเช่นเดียวกันนะคะแนวต้าน3.80 บาทถึง3.86 บาทนะคะแนวรับ3.60 บาทถึง3.50 บาทค่ะตัวสุดท้ายนะคะ TUF เมื่อวานนี้ปิด53 บาทนะคะตัว MACD ปิดต่ำกว่าเส้นซีโร่ไลน์นะคะแล้วก็อินดิเคเตอร์ทุกตัวให้ค่าสัญญาณลบแนวโน้มจึงเป็นขาลงนะคะแนะนำขายเช่นเดียวกันแนวต้าน53.75 บาทถึง54.50 บาทนะคะแนวรับอยู่ที่51 ถึง 49 บาทค่ะปิดประชุมในส่วนของเทคนิคค่ะ